สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆอันนี้ก็คือเป็น EP ที่7แล้วที่เรามาทำอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เมนูนี้มีชื่อว่าเส้นอูด้งผัดซอสมะเขือเทศค่ะแล้วก็ทำง่ายๆในส่วนของเครื่องในส่วนของวัตถุดิบต่างๆบางทีก็ซื้อเอาบางทีก็เอามาจากประเทศไทยค่ะและเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูนะคะว่าที่แอดมินอยู่ก็เวลาตอนหัวค่ำหรือว่าตอนกลางคืนโผล่หน้าออกไปตรงระเบียงนะคะเดินออกมาก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา1 ทุ่มค่ะเช็คอุณหภูมิแล้วอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ4 องศาก็หนาวใช้ได้เลยค่ะหนาวมากๆก็เอาบรรยากาศมาให้ดูประมาณนี้ค่ะค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอันนี้2 แพ็คนะคะแอดมินเอามาจากประเทศไทยก็คือซอสมะเขือเทศค่ะต่อไปค่ะก็คือหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ก็ซื้อเอามาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไม่ได้เอามาจากไทยนะขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะสับหอมหัวใหญ่ก็ได้หรือว่าซอยก็ได้นะคะให้เขาเป็นลูกเต๋าเป็นลูกเล็กๆค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือกระเทียมแอดมินใช้เป็นกระเทียมที่เป็นหัวใหญ่ๆนะคะก็ขั้นตอนนี้ก็มาซอยกระเทียมกันก่อนค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศแอดมินก็จะใช้เป็นลูกประมาณนี้นะคะก็ใช้อยู่ที่7-8ลูกได้ขั้นตอนนี้ก็มาหั่นมะเขือเทศมะเขือเทศก็หั่นเป็นเต๋าเล็กๆค่ะเสร็จแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือหมูสับค่ะหมูสับก็ซื้อมาแพ็คหนึ่งทำได้หลายเมนูเลยนะคะก็แพ็คละประมาณ571 เยนค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาต้มเส้นอูด้งกันค่ะจริงๆแล้วน่าจะใช้เป็นเส้นสปาเกตตี้นะคะไม่มีเราได้เป็นอูด้งนะคะเราก็จะใช้เป็นอูด้งค่ะเส้นสปาเกตตี้น่าจะมีขายค่ะแต่เมื่อคลิปที่แล้วแอดมินก็นำไปทำราดหน้าเหลือต่อก็เอามาทำเป็นผัดซอสมะเขือเทศค่ะและขั้นตอนนี้ก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะเช็คดูว่ามันสุกแล้วหรือยังนะคะให้ตักขึ้นมาแล้วก็ลองชิมดูค่ะมันก็น่าจะบอกวิธีการต้มไว้ที่ข้างซองนะคะว่าต้มกี่นาทีทีนี้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นเราก็อ่านไม่ออกนะคะเราก็ใช้วิธีการตักขึ้นมาชิมเอาค่ะแล้วเราเตรียมจานไว้จากนั้นเราก็มาจัดเสิร์ฟเส้นอูด้งนะคะรอไว้ในจานก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ก็คือให้เตรียมกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันก็ซื้อเอานะคะมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตต่อไปค่ะใส่กระเทียมที่เราสับไว้ลงไปค่ะเราก็มาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็เลือกห้องพักที่มีครัวนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ทำครัวให้เราด้วยนะคะก่อนที่เราจะมาเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องเช็คห้องพักให้ดีนะคะว่ามีหรือเปล่าค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หมูสับลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปจนกว่าหมูสับจะสุกค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันค่ะที่เราบอกไว้ก็คือได้เอาซอสมะเขือเทศนะคะ2 ซองมาจากประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็ใส่ไปทั้งหมดทั้ง2 ซองเลยค่ะ
แล้วขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ซอสปรุงรสลงไปแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวสองอย่างนี้เราก็ขนมาจากประเทศไทยเหมือนกันค่ะซื้อมาเป็นแบบขวดเล็กๆนะต่อไปค่ะก็พกมาเหมือนกันค่ะก็คือผงรสดีนะคะหรือว่าผงปรุงรสนั่นเองค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่งค่ะจริงๆแล้วก็พกน้ำตาลมาเหมือนกันนะคะแต่น้ำตาลมันหมดแล้วก็เลยซื้อเอาใหม่ค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันค่ะผัดมาเรื่อยๆค่ะให้เพื่อนๆสังเกตว่ามะเขือเทศที่เราได้หั่นเต๋าเนี่ยเขาก็เริ่มสุกพอสุกแล้วเขาก็จะละลายนะคะขั้นตอนตรงนี้เราต้องเช็คก่อนว่ามะเขือเทศสุกแล้วก็เนื้อเละละลายลงไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันว่าเสร็จแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะและที่แอดมินผัดอยู่นี่ก็สังเกตเห็นนะคะว่ามะเขือเทศก็ละลายไปแล้วค่ะจากนั้นก็ปิดแก๊สและเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะจริงๆแล้วได้มาทำอาหารไทยที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีความสนุกเหมือนกันนะคะทำให้เราเที่ยวได้นานๆยาวๆโดยที่แบบได้กินอาหารไทยแล้วเราก็ไม่อยากจะรีบกลับบ้านมากจนเกินไปก็ยังเที่ยวต่อได้อยู่ค่ะและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำเส้นอูด้งผัดซอสมะเขือเทศค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ